สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำปลาทับทิมทอดผัดไข่เค็มเมนูทำง่ายรสชาติอร่อยนำไปทำตามกันได้เลยครับแจ็คจะเริ่มจากการแล่ปลาก่อนนะครับวันนี้แจ็คใช้ปลาทับทิมขนาด1กิโลกรัม1ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล่เอาแต่เนื้อออกมาพอได้เนื้อปลาออกมาแล้วก็หั่นตามชอบได้เลยครับใส่กระมังไว้ครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยใช้มือคลุกเคล้าครับปลาจะได้มีรสชาตินะใส่ซีอิ๊วขาวนิดเดียวพอตามด้วยแป้งทอดกรอบสัก1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้ทั่วครับนี่ได้แค่นี้ก็พอนำไปทอดได้เลยครับให้เราตั้งกระทะน้ำมันจุดไฟใช้ไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วลงทอดได้เลยครับแจ็คจะทอดให้สุกเหลืองกรอบแล้วค่อยตักขึ้นนะครับคอยคนพลิกไปพลิกมาให้เหลืองกรอบเสมอกันพอเนื้อปลาสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นครับนี่สีสันสวยงามมากๆนี่ครับสีเหลืองสวยงามนำไปพักให้เสด็จน้ำมันทีนี้ก็ทอดก้างปลาต่อครับนี่ตัวใหญ่ซะด้วยก้างปลาที่เราทอดก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับตักขึ้นได้เลยโหตัวใหญ่มากๆทีนี้เราก็มาเริ่มทำซอสไข่เค็มให้เราเตรียมไข่แดงของไข่เค็มมา6ฟองไข่เค็มที่ใช้ก็เป็นไข่เค็มแบบนี้นะครับที่ใช้ทานกับข้าวต้มไม่ใช้ไข่เค็มแบบทำยำนะครับแบบนั้นจะไม่อร่อยไม่มีความมันและความหอมทีนี้เราก็ปรุงรสกันได้เลยใส่ซอสหอยนางรมลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาอันนี้ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับสำหรับผงชูรสน้ำมันพริกเผา1ช้อนโต๊ะจะใช้แต่งสีถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใช้ช้อนบี้ๆบดๆให้ละเอียดพอเราบดบี้จนละเอียดดีแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป5ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับได้แล้วครับซอสไข่เค็มไปเริ่มผัดกันได้เลยให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะเจียวให้มีกลิ่นหอมครับพอกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วให้เราใส่หอมหัวใหญ่ลงไป1หัวหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับผัดให้หอมสุกเลยครับพอหอมหัวใหญ่สุกใส่ดีแล้วใส่ซอสไข่เค็มลงไปได้เลยนี่เทลงไปหมดเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับให้ซอสเดือดสักหน่อยนะกลิ่นหอมมากนะครับพอเข้ากันดีแล้วแล้วซอสก็เดือดแบบนี้ใส่เนื้อปลาที่เราทอดไว้ลงไปนี่ตามด้วยต้นหอมหั่นท่อน4ต้นพริกชี้ฟ้าแดง2เม็ดหั่นแฉลบนะครับผักขึ้นช่าย1กำมือหอมหอมเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับหอมมากผัดแค่ผักสลดนะครับพอผักสลดดีแล้วปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นก้างปลาที่เราทอดไว้นะครับตักโปะลงไปได้เลยนี่ยัดเข้าไปสวยๆหอมๆ
หืมเยอะมากชิมได้เลยครับโหเนื้อปลาแต่ละชิ้นนี่ใหญ่มากๆนะครับไปหืมอร่อยทานกับข้าวสวยนี่เข้ากันมากๆเลยนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ